เชื่อไหมครับว่าแกรี่มัวร์เองเนี่ยใช้สเกลแบบเดียวกับที่คนไทยคุ้นเคยเสมอมานั่นคือสเกลเพนทาโทนิกครับเพียงแต่เพนทาโทนิกสไตล์แกรี่มัวร์เนี่ยจะมาใช้เพนทาโทนิกแบบเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตบ้านเราครับสเกลเดียวกันเลยแต่พอสำเนียงหรือว่าไดนามิกหรือว่าสั้นยาวหนักเบาอยู่คนละที่มันกลายเป็นเพลงคนละชาติคนละภาษาไปเลยครับนี่คือความอัศจรรย์ของโน้ตดนตรีเห็นไหมล่ะท่อนโซโล่กีตาร์ครับมันจะธรรมดาแค่ไหนมันอยู่กับวิธีครีเอทีฟเว้ยมันอยู่กับว่ามันไปโซโล่อยู่บนคอร์ดโปรเกรสชันแบบไหนกรูฟแบบไหนถ้าคอร์ดโปรเกรสชันแบบกรูฟนั้นมันส่งเสริมให้การไล่สเกลธรรมดาของเราเนี่ยเจิดจรัสขึ้นมาได้เราก็เล่นสเกลนั้นแหละไม่ต้องพิสดารครับเพราะตัวเพลงมันพอดีอยู่แล้วผมกำลังพูดถึง Empty Room เนี่ยแหละครับแกรี่มัวร์ไม่ได้ใช้อะไรพิสดารนะครับแต่สิ่งที่ยากโคตรๆในเพลงนี้คือสำเนียงของแกครับแกใช้เพนทาโทนิกและแกใช้ไมเนอร์สเกลนะครับกับเพลงนี้ในแบบว่าคุ้มค่าตัวโน้ตมากแล้วมันเป็นที่จดจำฝังใจเรามาจนถึงทุกวันนี้นะครับสำหรับท่อนโซโล่เพลงนี้นะครับ